ทีนี้ไปที่หุ้นเด่นวันนี้วันนี้ประจำวันที่19สิงหาคมนะคะนี่เราเลือกโอสถสภามาครับผมก็คือจะเข้าธีมแบบที่น้องนิกบอกไปช่วงแรกเป็นหุ้นที่ยังแลกขาดแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะดีอยู่กับในโดเมสติกเกี่ยวข้องกับในประเทศมีความปลอดภัยนะคะโอสถสภาเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งปีแรกของเขาเนี่ยไม่ได้ดีมากถูกกระทบจากโควิดเพราะว่า Q2 เรามีล็อกดาวน์นะคะรายได้ประมาณ 70-80% ของเขาเนี่ยอยู่ในประเทศอีกส่วนนึงไปต่างประเทศคือไปที่พม่าอันนี้ก็โดนโควิดเหมือนกันโดนมาตรการล็อกดาวน์เหมือนกันนะคะกำไรในไตรมาส2เลยแผ่วลงมาแต่เอาจริงเนี่ยแผ่วก็แผ่วไม่เยอะนะไม่เยอะเลยยังได้ระดับ800ล้านนี่ถือว่าดีมากนะคะคนอื่นหารเอากำไรหาร2หาร3ได้เลยคือหายไปครึ่งบางคนขาดทุนนะคะนี่ถือว่าแข็งแรงแล้วแล้วก็แนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะกลับมาดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะอันแรกเลยคือการฟื้นตัวหลังจากโควิดคลี่คลายไปกลับมารีโอเพนคำสั่งซื้อเริ่มกลับมานะคะอันที่2คือมีการขยายกำลังการผลิตครึ่งปีแรกจริงๆกำลังการผลิตเต็มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะของในประเทศเนี่ยเต็มไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตอนนี้เริ่มขยายเข้ามากำลังการผลิตใหม่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้กำลังแรมป์อัพขึ้นตัวที่เอาไปเพิ่มก่อนคือมันเป็นลายเครื่องดื่มทำได้หลายตัวมากคือเครื่องดื่มจะผลิตอะไรก็ได้ได้ใช่แล้วเขาก็จะเลือกตัวที่ดีมานด์เยอะก่อนซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ต้องไปที่ซีวิทซีวิทเป็นตัวที่โตดีที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแล้วก็ยังดีต่อเนื่องยิ่งมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเนี่ยยิ่งทำให้ตลาดคึกคักใหญ่เลยนะคะก็ยอดยังดีอยู่ก็เลยไปเติมไปที่ตรงนั้นในแง่ของกำลังการผลิตก็จะเข้ามาพม่าก็จะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวมีโรงงานเครื่องดื่มที่พม่าก็รอคอมเมอร์เชียลรันอยู่นะคะน่าจะใกล้ๆแล้วตัวภาษีสัมปทานมิตรฟังชั่นอลดริงก์อันนี้จะเหมือนเซเป้ก็คือได้เบเนฟิตจากการที่ภาครัฐปรับลงและลดเยอะด้วยนะใช่จาก 10% มาเหลือ 3% คนที่ได้มีเซเป้ได้กับมีโอสถสภาได้ก็ได้ตัวซีวิทนี่แหละค่ะเพราะว่ามีไม่ได้ของซีวิทได้เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำผลไม้อันนี้ก็จะได้นะคะก็จะช่วยมาร์จินเพราะนั้นกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกแล้วก็แนวโน้มกำไรของทั้งปีเนี่ยเรายังมองไว้โตเนี่ยปีนี้โต20กว่าเปอร์เซ็นต์ปีหน้าเนี่ยโตอีก 13% นะคะแล้วถ้าดูในส่วนของ valuation ที่ผ่านมาเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว PE เนี่ยไม่เคยต่ำกว่าคาราบาวเลยของโอสถสภานะคะแต่ตอนนี้เทรดอยู่ PE เนี่ยเป็น forward PE 27เท่าต่ำกว่าตัวเองในอดีตในอดีตตัวเองประมาณแบบ30 35ส่วนใหญ่จะหนักไปทาง35เท่าอ่ะครับแล้วก็จะแพงกว่าคาราบาวตลอดแต่ตอนนี้คาราบาวขึ้นมาแล้วก็เลยแพงกว่าไปแล้วนะคะขนาดว่าราคาหุ้นคาราบาวย่อลงมาหน่อยยัง PE อยู่29เท่านะคะเพราะนั้นก็โอสถสภาก็เลยดูน่าสนใจอย่างที่บอกว่าเข้าธีมทุกเงื่อนไขของนิกเลยใช่ฮะคือถ้าดูในแง่ของกำไรค่ะ Q2 ไม่แย่มากไม่แย่ครึ่งหลังจะโตดีและจะโตดีกว่าคาราบาวดีกว่าเพราะคาราบาว Q3 จะย่อหน่อยใช่เพราะว่าเริ่มเห็นโวลูมในต่างประเทศซอฟลงมาค่ะครับผมแล้วก็ในแง่ valuation เนี่ยก็ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองในอดีตแล้วก็ถูกกว่าคาราบาวด้วยแต่ว่าครึ่งหลังโตดีกว่านะอย่างที่เราย้ำไปแล้วก็ในแง่ราคาเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังแลกขาดอ่ะจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบฟื้นเป็น V shape เหมือนกับคาราบาวที่ขึ้นทำ new high ไปแล้วนะฮะโอสถสภาเนี่ยยังแบบใกล้เคียงกับระดับก่อนโควิดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยช่วง 2-3 วันหลังเนี่ยก็ลงมาเทสระดับแนวรับที่39บาทแล้วก็มีแรงซื้อกลับมาตลอดนะจะเห็นว่ารูปแบบของแท่งเนี่ยจะมีไส้มีหางด้านล่างตรงเนี้ยตลอดเลยเมื่อวานนี้เป็นเครื่องหมายบวกเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของแรงซื้อที่เข้ามาหนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเอาเพอร์ฟอร์มในระยะนี้นะคือคนต้องหมุนกลุ่มเล่นแล้วแหละคือตัวไหนขึ้นมาเยอะแล้วก็ต้องพักกันบ้างรับว่าเป็นหุ้นที่ไม่โดนโควิดหรือโควิดครบจำกัดไปแล้วก็หันไปหาหุ้นที่จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังใช่นะครับก็เลือกมาสำหรับวันนี้นะครับโอสถสภาย้ำอีกทีราคาเป้าหมายอยู่ที่51 บาทนะครับใช่ค่ะ